ครับวันนี้เราจะมาเทสเหยื่อนะครับค่ายใหม่กำลังมาแรงมิมิกครับอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เทสเตอร์โดยตะตุ้ยครับเอ็นฟูอันนี้อะไรนะดากอนดากอนชาร์จครับดากอนชาร์จเดี๋ยวจะลองดูนะครับมาตีบ่อกระพงกันดูตัวนี้เป็นเหยื่อโฟตติ้งเหมือนกันนะครับเป็นปลั๊กโฟตติ้งแต่ว่าพอมันจะดำปุ๊บพอปล่อยปุ๊บมันจะลอยขึ้นใช่ครับมันจะค่อยๆลอยพอมันก็ลงแล้วก็พอปล่อยมันจะลอยขึ้นใช่กันเป็นแบบนี้ครับครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ตอนนี้สถานการณ์บายบายนะครับปลากัดยากอยู่แต่โดนจนได้ครับโอ้โหดูไซส์ครับเต็มปากครับเนี่ยครับเคาะมาเรื่อยๆครับเจอมาเรื่อยๆอันนี้ต้องยกความดีให้กับเหยื่อนะครับตัวเหยื่อลายสวยมากสามารถหลอกปลาได้แม้กระทั่งช่วงบ่ายๆใช่ครับตอนนี้บ่ายๆนะครับตอนนี้บ่ายตรงเลยครับที่ถ่ายอยู่โอเคเดี๋ยวได้ไหมดูครับดูครับดื้อครับดื้อนี่ต้องใช้ช็อกใจหน่อยเพราะกลัวขาดสงสัยปลาจะโมโหครับนอนอยู่ดีๆไม่ได้หิวนั้นเอามาล่อกัดซะนี่ฮะยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับดูครับยังครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมอ้าวเรือหลุดมาแล้วครับตอนแรกนี่เต็มปากเลยครับกระชากซะจนดูฮะนี่ฮะโอ้โหเต็มครับนี่ฮะมีมิกครับนั้นมาก็ใส่นี่ดากอนชาร์จครับ